สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยนะครับผมนนท์มาแชร์วันนี้นะผมจะพามาชมรถ1คันนะครับและวันนี้จะไม่มารีวิวแล้วจะพามาชมโปรโมชั่นล้วนนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถลูกค้าผมเองนะครับที่มาจากช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าเนี่ยดูคลิปที่ผมเคยรีวิวไปนะครับคือคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามกันมาแล้วก็มาพบเจอกันที่โชว์รูมและวันนี้ครับได้ใช้บริการวันนี้ผมจะทำเรื่องส่งมอบให้กับลูกค้าท่านนี้แล้วก็จะมีคลิปแยกออกมาด้วยนะก็รอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นก่อนจะพาไปชมโปรโมชั่นบอกก่อนว่ารถรุ่นนี้นะครับ Mitsubishi Outlander PHEV ครับคันนี้เป็นสีบอลเงินสีขาวเคยพาไปดูแล้วแหละอยากจะพามาดูสีบอลเงินบ้างอินทีเรียตกแต่งภายในและโปรโมชั่นโหดๆจาก Mitsubishi มีอะไรบ้างวันนี้จัดมาให้ดูแล้วก็จัดไปให้ชมแบบเต็มๆก่อนที่จะพาไปชมออปชั่นแบบโหดๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามของเราทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวพาไปชมภาพอินเสิร์ตสวยๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าโปรโมชั่นของรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEV มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสวยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาบอกโปรโมชั่นบ้างคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ยาวนิดเดียวนะครับและจะบอกโปรโมชั่นเนาะเนาะเน้นๆจาก Mitsubishi นะครับของแถมอัดเต็มให้20กว่ารายการวันนี้ผมพามาชมก่อนนะครับคันนี้นะครับคือ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับเป็นรูปแบบรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะของ Mitsubishi Motor ที่เปิดตัวไปซึ่งคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับราคาอยู่ที่ 1,749,000 บาทเป็นสีปกตินะถ้าเป็นสีขาวบวกอีก 15,000 นะครับอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะครับที่จะพามาดูคือมันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ทั้งหมดนะครับมีปลั๊กหัวชาร์จมีโลโก้อะไรพวกนี้ซึ่งคันนี้นะครับโลโก้ Mitsubishi Outlander Outlander สีดำนะครับเราติดตั้งให้มีทั้งสีบอลสีดำก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ท่านไปซึ่งสีดำเนี่ยมันเข้ากับทุกสีอยู่แล้วจะเข้าเป็นสีดำเป็นโมโนโทนก็แล้วแต่ความสะดวกอันนี้ผมแถมฟรีนะครับแถมฟรีเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้นะเดี๋ยวมาชมด้านข้างบ้างซึ่งด้านข้างคันนี้นะครับมีจุดหนึ่งคืออุปกรณ์ตกแต่งแท้ตัวเกี่ยวกับกันสาดข้างนะครับอุปกรณ์ตกแต่งแท้ในดียังไงระยะการใช้งานระยะการดูแลเนี่ยมันง่ายกว่ามันยาวนานกว่านั่นเองนะครับซึ่งมีขายึดอะไรชัดเจนนะของ Mitsubishi Outlander ตรงรุ่นนะครับพร้อมกับถ้วยรองมือเป็นเคฟลาร์แท้คันนี้ที่จะพามาดูคือมันแท้หมดนะครับถ้วยรองมือเคฟลาร์นะครับฟรีกันสาดข้างฟรีนะครับอันนี้อุปกรณ์แท้นะเดี๋ยวพามาชมด้านข้างเขาเรียกตัวนี้เป็นตัวสครับเพดนะครับสครับเพดตัวกันลอยที่เปิดประตูเนี่ยบางทีเราเอาเท้าขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้จังหวะรถเผลอไปเหยียบกับสีตัวรถอะไรพวกนี้ครับไอตัวนี้มันก็จะช่วยในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ 100% นะฟิล์มจะกันได้ 100% มากกว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้นะครับแถมฟรีจัดให้จัดเต็มนะครับรอบคันนะครับตรงนั้นมีตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีติดตั้งมาอุปกรณ์ตกแต่งแท้นะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเราติดตั้งให้ฟรีเป็นโปรโมชั่นให้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มาไม่แพ้กันคือตัวด้านหลังคือด้านหลังเนี่ยเป็นฝาท่อไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวสครับเพดด้านหลังนะครับกันลอยเวลาเรายกของมาเนี่ยเรายกขึ้นไปปุ๊บกันลอยพวกนี้มันจะช่วยได้เยอะนะซึ่งด้านหลังเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ตกแต่งแท้ฟรีนะครับฟรีย้ําก่อนนะครับซึ่งอันนี้หัวชาร์จแถมมาจากตัวรถอยู่แล้วนะครับมีมาให้คือหัวชาร์จที่แปลงจากไทวันเป็นไททูนั่นเองก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลไปรถคันนี้นะครับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเดิมโรงงานเนี่ยเป็นตัวปลั๊กที่เป็นไทวันนะครับก็การทํางานก็จะแตกต่างกับตัวประเทศไทยที่รองรับไททูเป็นสแตนดาร์ดอะไรครับเรามีหัวแปลงให้ไม่ต้องคิดมากเรามีติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในบ้างว่าภายในเนี่ยมีประมาณ2ฟังก์ชันใหญ่ๆที่เป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับหรือว่าเป็นเจ้าแรกด้วยที่ติดตั้งจากโชว์รูมนะเราจะพูดถึงแค่โชว์รูมนะครับแล้วก็ร้านนอกอะไรเราไม่พูดถึงเพราะสุดท้ายแล้วเรารับประกันผ่านโชว์รูมเป็นระบบแท้ที่ติดตั้งจากโชว์รูมเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันครับอ
ของ Mitsubishi Outlander ที่ผมจัดโปรโมชั่นนะครับ2ออปชั่นต่อไปนี้เนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งออปชั่น1ออปชั่นเนี่ยที่เปิดมาเนี่ยคือระบบแท้ต่างประเทศมีในไทยไม่มีนะครับเราเปิดระบบให้ติดตั้งจากโชว์รูมเราจะพูดประเด็นถึงแค่ติดตั้งจากโชว์รูมนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันอันดับแรกนะครับตัวระบบนี้คือระบบLDW Lane Departure Warning นะครับระบบเตือนขณะค่อมเส้นจราจรมันก็จะมีสัญญาณเตือนออกมาชัดเจนนะครับเป็นระบบแท้นะผมจะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูว่ามันมีอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งปุ่มจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มจะอยู่ตรงนี้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มแท้ต่างประเทศมีระบบขึ้นเรือนไม้แท้จะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูนะระบบนี้ใช้งานยังไงและระบบนี้มีประโยชน์แค่ไหนนะครับมาดูอีกออปชั่นนึงนะครับที่นำมาจัดโปรโมชั่นเหมือนกันอีกออปชันหนึ่งนะครับที่ติดตั้งมาให้เหมือนกันเราติดตั้งมาให้สำหรับ Mitsubishi Outlander เป็นโปรโมชั่นแถมฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์คือระบบกล่อง Android พร้อมระบบปลดล็อกหน้าจอขณะวิ่งรถวิ่งความเร็วเท่าไหร่ก็ใช้งานได้หมดดูหนังดู Netflix ดู LINE TV ดู True ID TV จุ๊กได้หมดเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ฟเกี่ยวกับตัว YouTube ให้ดูซึ่ง YouTube เนี่ยมันใช้งานได้ผมจะเปิดช่องมาแชร์ให้ดูนะครับช่องมาแชร์นี่แน่นอนจริงนะครับตึดใช้งานได้คล่องนะครับบอกเลยนะบอกเลยว่าเร็วปี๊ดปาร์ตไปเลยนะครับซึ่งผมต้องการสั่งงานในเสียงล่ะผมนั่งอยู่ในรถกดอนุญาตเข้าไปมาแชร์ปาครับจะเจอคอลเลคชันของผมทั้งหมดนะครับนี่ขึ้นมาอันแรกเลยนะครับก็มีรีวิวหลายรุ่นนะครับก็เปิดกลับไปดูได้ถ้าเป็นคำตอบแบบนี้นะอย่ากดข้ามนะครับอย่ากดข้ามดูด้วยเราจะได้มีกำลังใจนะครับผมก็กดดูอันนี้เป็นช่องมาแชร์ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหลักๆประมาณนี้ดูได้หมดนะครับเสียงมาภาพมาตรงซิ้นตรงปากทุกระบบทุกอย่างนะครับหลักๆประมาณนี้อันนี้แถมฟรีเดี๋ยวผมจะพาไปสรุปหน้ารถอีกทีว่าระบบคันนี้มีอะไรบ้างแถมเต็มแถมอัดเต็มให้หมดระบบแท้ระบบการทำงานของเบอร์อุปกรณ์แท้ด้วยเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันครับสรุปท้ายคลิปกันครับถึงช่วงนี้คลิปเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10นาทีสำหรับคลิปนี้นะก็หลักๆจะมาบอกโปรโมชั่นล้วนๆนะครับสำหรับ Mitsubishi Outlander ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวใครยังไม่ได้ดูวิธีการใช้งานของตัวรถที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ซึ่งโปรโมชั่นคันนี้นะครับมีจัดเต็มมาให้ทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์แต่งแท้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตทีละรายการนะหนึ่งเลยนะครับคือตัวโลโก้ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับที่เป็นโลโก้ Outlander สีดำติดที่ฝากระโปรงอันนี้แถมฟรีนะไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับพร้อมกับตัวกันสาดข้างแท้นะครับกันสาดข้างแท้เบ้ามือเคฟลาร์แท้นะครับที่เป็นรองมือเวลาเปิดปุ๊บเล็บอาจจะข่วนหรือแหวนอาจจะไปข่วนซึ่งอุปกรณ์นี้ติดตั้งให้ฟรีนะครับสครับเฮดนะครับ4ประตูนะครับหมายถึงมีทั้ง4ประตูนะก็มีติดตั้งให้เป็นแท้นะครับอุปกรณ์เอ็กเซสซอรี่แท้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับคัพเฮดด้านท้ายนะครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับประตูด้านท้ายไฟฟ้าเนี่ยเวลายกของก็จะกันลอยในระดับหนึ่งส่วนภายในบ้างอีก2ระบบนะครับภายในระบบแรกคือระบบ LDW ระบบ Lane Departure Warning ระบบที่เตือนในการทำงานของตัวรถกรณีที่ตัวรถเนี่ยค่อมเส้นจราจรก็ในกรณีบางทีเราเผลอพวงมาลัยออกก็จะมีระบบเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้นะผมอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ดูทีละรายการอีกจุดหนึ่งนะครับคือระบบกล่อง Android พร้อมระบบปลดล็อกหน้าจอขณะวิ่งระบบนี้เป็นระบบที่ใช้กับระบบเดิมของตัวรถนะเราเปิดฟังก์ชันของตัวหน้าจออัดเข้ามารูปแบบการประมวลผลของ PHEV รูปแบบการทำงานของตัวระดับการชาร์จที่เป็นกิโลวัตต์เอาเนี่ยก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เราจับระบบนี้จับใส่เข้าไปและเร็วๆนี้ครับจะมีการเปิดตัวกล่อง Android ชุดใหม่ของเราด้วยใครที่ยังไม่เห็นนะครับก็รอติดตามฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์แท้ดียังไงอุปกรณ์แท้เนี่ยมันดีสำหรับการดูแลระยะยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแมนเทนแนนซ์ก็ดีการทำงานของการติดตั้งก็ดีมันง่ายงานสะดวกไปหมดนะครับซึ่งเราติดตั้งอุปกรณ์แท้ให้และระบบไหนที่เราเบิกแท้ได้เราจัดเต็มให้ออปชั่นคันนี้นะครับฟรีทั้งหมดฟรีทั้งหมดนะใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับมิตซูบิชินะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Outlander PHEV อย่างเป็นทางการนะครับผมรีวิวเองนะครับผมขายเองและวันนี้มาขายล้วนๆใครที่ติดตามกันอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วยสุดท้ายของคลิปแล้วจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะผมจะพามาชมออปชั่นดีๆของค่ายผมเองที่ขายอยู่ประจำอยู่เองก็ตามหรืออันไหนที่โหดๆนะครับผมจะพาไปดูและก็จะพาไปจัดหนักจัดเต็มให้วันนี้ประมาณนี้วันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ